ขาอะเอาทองมาแจกแต่ที่จะแจกอะ50 สตางค์สามช่องทางง่ายๆเลย1เพียงแค่ท่านส่ง SMS รายการที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดของช่อง8ทีวีพูดได้2เพียงแค่ท่านเป็นสมาชิกนิติศาสตร์เซ็ตไลฟ์ไกด์เน้นว่ารายปีนะและก็3เพียงแค่คุณบอกช่องทางในการรับชมของคุณแจกกันจริงๆเดือนละ3เต้น3รางวัลปีละพิธีพุทธาภิเษกเสาผ้าเหรียญรุ่นพระเทพวิทยาคมคูณบารมี91เหรียญย้อนยุคบารมี17เหรียญย้อนยุคบารมี19ทำพิธีพุทธาภิเษกเสาผ้าในวันที่5เมษายนพุทธศักราช2557โดยหลวงพระคุณปริสุทธโธณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.showpass.com มัจฉันเครื่องรางที่มีฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง3วาระเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.showpass.com ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างฌาปนสถานเมนหลังใหม่ณวัดทรงเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยผู้ร่วมทำบุญจะได้รับของที่ระลึกเป็นวัตถุมงคลพระพิฆเนศปางโชคดีทรงนาคเกี้ยวรุ่นจตุรโชคโภคทรัพย์ซึ่งผ่านพิธีเทวาภิเษกและพิธีพุทธาภิเษกจากเกจิพระอาจารย์ชื่อดังหลายวาระทั้งที่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดทรงเสวยจึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสมทบทุนสร้างฌาปนสถานเมนหลังใหม่ณวัดทรงเสวยได้ที่080-585-5845และ087-109-044คือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับในรายการจับกระแสพระของเราก็มีเรื่องราวต่างๆเนื้อหาสาระต่างๆมากมายในเรื่องราวของความเชื่อรวมทั้งวัตถุมงคลต่างๆให้เราได้สะสมกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ถือว่าเป็นคืนพิเศษวันพิเศษจริงๆเพราะว่าตรงอีกแล้วตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12นะครับวันลอยกระทงนั่นเองนะครับเราก็มาจัดรายการกันเป็นปกตินะครับแม้จะเป็นวันพิเศษอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องมีเรื่องราวดีๆเนื้อหาดีๆเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้กันนะครับโดยเฉพาะวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมากๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยผมก็เดินทางไปที่จังหวัดชัยนาทนะครับไปที่วัดทรงเสวยอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นสปอตอยู่ตรงนี้นะครับเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งนะครับนอกจากมีพระดังนะครับวัดดีวัตถุมงคลเยี่ยมตอนนี้เนี่ยเขากำลังร่วมกันนะครับก่อสร้างพระเมรุนะครับขึ้นมานะครับเป็นของวัดเลยนะครับพระเมรุใหม่นะครับเพราะว่าเอาไว้ใช้ประกอบกิจทางสงฆ์ด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้เรียกว่าช่วยเหลือผู้คนนะครับยามเมื่อเขาถึงแก่มรณภาพไปนะครับจะลาโลกนี้ไปแล้วก็ต้องมีเมนนะครับคอยส่งขึ้นไปนะนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่เมนแห่งนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เปิดรับบริจาคนะครับใครอยากจะร่วมบุญสร้างเมนอันนี้นะครับกองทุนเนี่ยค่อนข้างจะดูแลใหญ่จริงนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องใช้เงินจำนวนมากทีเดียวนะครับก็คือกองทุนละ 50,000 บาทนะครับก็จะมอบให้เป็นพระพิฆเนศ100องค์สูง 19.9 นิ้วนะครับองค์ใหญ่เลยทีเดียวปางโชคดีนะครับแม่จตุรโชคนะครับโภคทรัพย์นะครับก็มีเขาส่งแบบใบรายการมาให้ผมได้ชมกันแล้วนะครับส่วนใครอยากจะร่วมบุญด้วยนะครับสร้างบุญใหญ่ตรงนี้นะครับก็กองทุน 50,000 นั่นแหละนะครับ 50,000 บาทนะครับก็มอบพระให้อาจจะมีของถูกของแถมอะไรมอบให้ไปอีกนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็ขอเชิญก็แล้วกันตรงนั้นนะครับเอามาดูดีกว่านะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับ
ทางทีมงานรัตนโกสินทร์นะครับพร้อมเพื่อนๆด้วยจำนวนหนึ่งแล้วก็พร้อมทั้งผู้ที่ร่วมบุญศรัทธาต่างๆเนี่ยได้ไปร่วมบุญกันก็คือร่วมบุญกฐินกันที่วัดเกาะแก้วพิสดารนะครับซึ่งถือว่าเป็นวาระที่2ที่เราไปนะฮะหมายเหตุเนี่ยที่วาระวัตถุประสงค์ที่2ก็คือจะนำเงินขึ้นไปถวายที่วัดเกาะแก้วพิสดารเกาะเสม็ดจังหวัดระยองนั่นเองนะครับซึ่งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับว่าตอนแรกเนี่ยคุยกับหลวงพ่อบอกว่าเป็นงานกฐินธรรมดาธรรมดาโอ้โหที่ไหนได้ครับไปเสร็จแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆถือว่าได้เรื่องราวเซอร์ไพรส์ต่างๆมากมายนะครับปรากฏว่าในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางวัดได้รับมอบหมายให้เป็นวัดที่จะต้องประกอบพิธีจุลกฐินโอ้โหเป็นงานบุญใหญ่เลยคุณครั้งนี้ไปกันใหญ่เลยครั้งนี้เรียกว่าไม่ใช่กฐินธรรมดาแต่ว่าเป็นบุญกฐินใหญ่เขาก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันคืนวันเสาร์ตอนช่วงเย็นเลยตั้งแต่วันเสาร์ช่วงเย็นทำการทอผ้าพระกฐินถวายวัดนะฮะวัดเสม็ดแห่งนี้วัดเกาะแก้วแห่งนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ทำปั่นได้ทอผ้าย้อมสีแล้วก็เตรียมทำเป็นผ้าถวายพระกฐินในวันรุ่งขึ้นจนแล้วเสร็จเรียกว่าพิธีจุลกฐินนะครับแล้วก็ในงานจุลกฐินแห่งนี้นะครับแหมหน้าเป็นที่น่าปลื้มใจมากๆเลยนะครับทีมงานรัตนโกสินทร์พร้อมกับแฟนๆรายการของเราทุกท่านที่ร่วมบุญกันนะครับตั้งแต่ท่านที่ร่วมก่อร่างสร้างพระนะครับถวายพระสิกขาวรีนะครับสูง3เมตรที่สำนักสงฆ์เขาริมเขื่อนนะครับที่จังหวัดที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วอันนั้นตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นสำนักสาขาที่11ของวัดมเหยงวัตถุประสงค์ที่3หน้าที่ผมได้ทำผมก็ทำไปแล้วนะครับผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นบุญกฐินตกค้างซึ่งเราสามารถไปช้อนกฐินตกค้างได้3วัดด้วยกันนะครับก็ถวายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว3วัดนะครับให้กับวัดป่าโคกปราสาทโดยหลวงพ่อวิชาญนั่นเองนะครับเดี๋ยวส่วนภาพต่างๆนั้นเดี๋ยวทางหลวงพ่อวิชาญจะส่งมาอีกทีนึงนะครับเพราะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับต้องรอกันสักนิดนึงส่วนอีกอันนึงถือว่าเป็นงานบุญแถมเข้ามาก็คือ2งานบุญด้วยกันก็คืองานบุญที่1นั้นก็ไปร่วมกับกฐินนะครับกฐินสืบสานสัมพันธ์ไทยลาวนะครับที่ประเทศลาวนะครับที่แขวงจำปาสักนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วก็ร่วมกันถวายกันจำนวนเงิน 3,000 บาทงานบุญที่2ก็คือร่วมปิดทองนะครับองค์พระนะครับหน้าตัก50นิ้วนะครับที่พุทธคยาน่าจะเป็นพุทธคยาที่คยาเขาเรียกคยาที่เมืองคยาประเทศอินเดียนะครับก็ฝากไปกับเพื่อนปิงนะครับซึ่งเขาน่ะเป็นช่างผู้ที่ต้องนำทองคำเปลวไปติดนะครับก็นำเงินขึ้นส่งโอนเงินไปเลยให้กับปิงไปซื้อทองคำไปปิดทององค์พระ50นิ้วที่เมืองคยานะครับประเทศอินเดียนี่ได้เป็นงานบุญที่เราได้ทำมาตรงนี้นะครับแต่ส่วนภาพงานบุญกฐินที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะครับในส่วนของรัตนโกสินทร์เนี่ยได้เงินรวมนะรวมกันแล้วนะรวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณแสนกว่าบาทนำขึ้นถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับพระครูวินัยธรสมชายนะครับเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วพิสดารเกาะเสม็ดนะครับจังหวัดระยองนั่นเองอ้าวเราก็มีภาพประทับใจให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับไปชมภาพได้เลยครับนี่แหละครับงานบุญจุลกฐินนะครับจังหวัดระยองปรากฏว่าวันนั้นนี่ก็ผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับว่าเขาเปลี่ยนเป็นงานจุลกฐินตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้บอกกันไว้เลยผู้คนมากันนะครับเรือนพันนะครับก็มากันนับได้คร่าวๆประมาณ 2,000 กว่าท่านเศษโดยประมาณนะครับ 2,000 กว่าท่านนะตอนแรกนึกว่ามากันแบบว่าถ้าเป็นงานกฐินปกติก็จะมากันประมาณสัก 2-300 ท่านโดยประมาณปรากฏว่านั้นเนี่ยพ่อเมืองระยองมาเองเลยเจ้าคณะจังหวัดระยองก็มาเองเหมือนกันนะครับพระเดชพระคุณพระราชสิทธินายกนะครับท่านก็มาเป็นประธานนี่กองเงินของเรานะฐานนี้นะนี่ก็ไปด้วยผมก็เลยพาคุณแม่ไปด้วยแล้วก็พี่ธีระไปนะครับร่วมกันถวายเงินวันนั้นเนี่ยประมาณ 90,000 แต่ยังมีเงินที่สมทบกับทางรายการของเราอีกนะมีอีกนะอีกประมาณหมื่นได้แสนเศษคุณแล้วก็นี่คนเสื้อขาวๆเสื้อเชิ้ตขาวนี่อาเจกฮึงนะครับเจ้าของรีสอร์ทที่อ่าวไผ่นะครับใครไปที่เสม็ดไปหาเจ๊คิงบอกว่าเนี่ยอยากได้ที่พักที่นี่แล้วเกินเดี๋ยวคิดให้ราคาพิเศษนะครับบอกว่าเป็นเพื่อนกับอาจารย์วิทย์เป็นแฟนรายการเขาคิดให้ถูกเลยนะครับนี่ต้นบุญกฐินกันนะครับแต่ละต้นแต่ละที่แต่ของเรานี่ใส่พานเลยนะแหมเงินของเรานี่ไม่ธรรมดาคนอื่นตั้งต้นเราใส่พานนะครับเป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนนะครับนำถวายกันไปนะครับก็มีท่านผู้มีจิตศรัทธามากมายหลากหลายสาขาหลากหลายบริษัทนะครับ
ก็ได้แก่นะครับทางภาครัฐก็จะเป็นพ่อเมืองนะครับก็โดยพี่ธนีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมาเองแล้วก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับแล้วก็มีท่านผู้กำกับการนะครับเมืองระยองก็ไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะนี่ข้างหน้านี่คนที่ตัวใหญ่องค์นี้ก็คือหลวงพ่อแจ่มวัดเขาสำเภาทองนะครับนี่องค์ใส่แว่นตาที่นั่งอยู่นี่คือท่านเจ้าคณะพระราชสิทธินายกนะครับนี่แล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็คือฉัตรที่ทางทีมงานราชกสิณเนี่ยนำไปถวายนะครับพร้อมกับหลอดไฟในวันนั้นก็ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่มากนะฮะวัตถุมงคลต่างๆของทางวัดก็ออกมามากมายซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีให้ท่านผู้ชมได้เช่าหากันด้วยจัดมาแล้ว2ชุดนะครับเป็นพระพุทธที่มีความสวยงามมากพุทธาภิเษกดีมากเลยทีเดียวพิธีใหญ่มากนะครับวันนั้นนี่คนเยอะทีเดียวก็แห่ผ้าจุลกฐินกันมานะครับของทางทีมงานของเราก็ได้เงินประมาณ 90,000 นะครับกว่าเศษโดยประมาณแต่ถ้ารวมจริงๆกับที่ตกค้างอยู่ก็ได้แสนกว่าบาทครับเดี๋ยวเราจะจัดเป็นองค์พระป่านะครับนำไปถวายซ้ำอีกรอบหนึ่งเรียกว่าครบชุดเลยต่อเนื่องกันปีนี้เลยเต็มปีเลยงานบุญของเรานั่นเองนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของเรานะครับได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะพระศิวลีที่เราได้ร่วมบุญกันสร้างขึ้นมาร่วมทานทำกันมาครบถ้วนครบชุดสมบูรณ์ตรงนี้นะครับไปถึงมือท่านพระเดชพระคุณเจ้าว่าพระคุณธรสมชายเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการเพราะนั้นวัตถุประสงค์ของเรา3บวกพลัสตอนนี้เนี่ยเรียกว่าบวกกันสมบูรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์จริงเพราะว่าเป็นงานบุญที่ได้จากบุญบริสุทธิ์ที่เราได้ร่วมสร้างร่วมทำกันมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทำมาโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับนำถวายวัดไปเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครบถ้วนสมบูรณ์นะครับส่วนที่ทางวัดป่าโคกประสาทที่ดำเนินการในเรื่องราวของกฐินตกค้างตอนนี้ก็ดำเนินการผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะออกหลักฐานอะไรมาให้กับทางรายการของเราได้ให้แฟนรายการได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะฮะรวมทั้งภาพของวัดป่าโคกประสาทด้วยนะครับก็ต้องติดตามชมกันก็แล้วกันนะครับมาถึงช่วงนี้แล้วอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับในช่วงของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับวันหยุดนะครับก็มีงานบุญต่างๆมากมายหลายวัดนี่เขาก็มีงานกิจการเลิ่นๆต่างๆมากมายอย่างช่วงวันนี้ก็มีงานมากมายเลยเยอะแยะเลยหลากหลายที่เลยถ้าบอกหลักๆงานในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีที่วัดสะเกดนะครับก็คืองานภูเขาทองนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นผมถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นวันสุดท้ายด้วยวันนี้นะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายใครที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ตอนในเวลานี้นะครับบางทีก็ไม่มีสถานที่ไม่รู้จะไปไหนนะครับจะทำอะไรนะครับก็เดินออกไปนอกบ้านนี่แหละใกล้ๆริมคลองชายน้ำต่างๆตามท่าเรือต่างๆก็มีงานลอยกระทงท่านผู้ชมก็ออกไปร่วมลอยกระทงกับเขานะครับเดินดูนะครับสภาพบรรยากาศบ้านเมืองของเราประเพณีวัฒนธรรมต่างๆวันนี้ปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะเงียบนิดนึงที่เงียบนี่คือไม่ได้เงียบเพราะคนนะครับเงียบเพราะว่าประทัดนั่นเองเพราะว่ามันเบาบางลงไปเยอะเลยเห็นได้ชัดผมถือว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องดีนะครับถ้าจะจุดกันเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่แล้วก็ใช้ในสถานที่ที่เขาอนุญาตจะดีกว่าอย่าไปจุดเองนะครับมันเป็นการก่อความเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็รำคาญใจให้กับผู้ที่สัญจรด้วยแล้วก็เป็นอันตรายกับเด็กๆนะทุกปีเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีประทัดนะครับแหมระเบิดใส่มือบ้างใส่หน้าบ้างใส่ร่างกายบ้างทำให้บางคนเนี่ยทุกพลภาพไปจนถึงเสียชีวิตเลยก็มีปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เขามีการบังคับได้ค่อนข้างจะดีนะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ส่วนในเรื่องของโคมลอยนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะครับยังพอมีอยู่ปะปายนะครับแต่ก็ไม่ได้มากเหมือนกับปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าก่อให้เกิดอันตรายมากโดยเฉพาะถ้าโดยเขตภาคกลางนะครับภาคตะวันออกนั้นไม่ควรจะลอยเลยเพราะว่าเป็นเส้นทางของสายการบินนะครับแต่ถ้าเป็นทางภาคเหนือเนี่ยเขาก็หลบเลี่ยงเวลาในการที่จะลอยโคมไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงลอยเขาไม่ใช่ว่าเลิกนะเขายังลอยอยู่แต่ว่าดึกหน่อยนะครับก็คงจะลอยกันได้นะครับอ้าวยังไงก็ตามก็ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับให้ลูกให้หลานนะครับให้คนให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ย AC เนี่ยเขาเริ่มจะเปิดกันแล้วเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เห็นวัฒนธรรมดีๆโอกาสของเราก็มาถึงนะครับวัฒนธรรมดีๆอย่างนี้เขาก็อยากจะเรียนรู้อยากจะเข้ามาสัมผัสอยากจะท่องเที่ยวไปกับเราเหมือนกันนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอ้าวถึงตอนนี้แล้วนะครับนี่วัดส่งเสวยนี่ให้ดูเลยโบชัวนะครับต่างๆเดี๋ยววันนี้เราจะมีเรื่องราว VTR ท่านผู้ชมได้ชมกันอันนี้เป็นการเรียกว่าร่วมบุญกันนะครับอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยถ้าใครคิดจะทำบุญนะครับบางคนก็จะไปปล่อยชีวิตโคกระบือไปถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับอย่างคุณแม่ผมปีนี้ปลายปีเนี่ยเขามีโครงการว่าจะปล่อยชีวิตโคชีวิตกระบือกันนะตรงนี้เดี๋ยวก็คงจะมาชวนท่านผู้ชมอีกรอบนึงแต่อันนี้เนี่ยเป็นเขาบอกว่าวัดนี่บางอย่างก็ขาดอยู่บางอย่างก็มีแล้วแต่ส่วนที่ขาดเขาก็เติมให้เต็มกันนะครับวัดทรงเสวยนะครับเป็นวัด
ดีอีกวัดหนึ่งที่น่าชมวันนี้เนี่ยไปมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่วนภาพวิทยาต่างๆนั้นเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อๆไปก็แล้วกันนะครับวันนี้มีความสำคัญอย่างไรทำไมถึงต้องไปแล้วก็มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจวันนี้เป็นปฐมอนุบทในการที่จะบอกกล่าวท่านผู้ชมได้รู้จักกันกับวัดทรงเสวยรวมทั้งพระพิฆเนศปางโชคดีทรงนาคเกี้ยวนะครับรุ่นจตุรโชคพกทรัพย์ทรงเสวยนั่นเองนะครับซึ่งชุดนี้นะครับเป็นพระที่อยากเชิญชวนท่านผู้ชมทำบุญผู้ที่ร่วมบริจาค 50,000 บาทนะครับจะได้รับพระสูง 19.9 นิ้วองค์พระพิฆเนศปางโชคดีจตุรโชคโภคทรัพย์ไปบูชา1องค์นะครับร่วมสร้างเมนนะครับให้กับวัดทรงเสวยนั่นเองนะครับอ้าวเรื่องราวดีๆอย่างนี้รอท่านผู้ชมอยู่แล้วไปติดตามชมได้เลยครับประวัติของวัดทรงเสวยแหมวัดนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวครับไปชมได้เลยครับวัดทรงเสวยตั้งอยู่ณบ้านหนองแคหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2451หรือตรงกับรอสอ127พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเสด็จพระราชดำเนินตรวจสอบลำน้ำเก่าโดยทางรถไฟถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วเสด็จประทับเรือพระที่นั่งครุฑเหินเห็ดเพื่อตรวจลำแม่น้ำมะขามเท่าหรือแม่น้ำท่าจีนทรงประทับแรมที่วัดหัวหาดอำเภอมโนรมปัจจุบันเรียกวัดนี้ว่าวัดพิกุลงามนับเป็นการเสด็จเมืองชัยนาทครั้งที่3ต่อจากนั้นวันที่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2451เสด็จตามลำน้ำมะขามเท่าผ่านตลาดวัดสิงห์ลำน้ำมะขามเท่าสมัยนั้นเต็มไปด้วยผักตบชวาและต่อไม้ประชาชนจึงได้ช่วยกันตัดต่อไม้และเก็บผักตบชวาพระองค์ประทับแรมที่หนองแคซึ่งสมัยนั้นขึ้นกับตำบลคลองจันทร์ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทในขณะนั้นพระอธิการคล้อยเป็นเจ้าอาวาสได้ชักชวนราษฎรสร้างพลับพลารับเสด็จที่ตำบลคลองจันทร์อยู่ฝั่งใต้ตำบลนี้อยู่ในแขวงชัยนาทพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์เสวยยอดหวายโป่งตาแป้นเป็นมัคคณายกวัดหนองแคจึงได้ให้ชาวบ้านไปหายอดหวายโป่งมาเผาไฟหยวกกล้วยต้มน้ำพริกป่ามัทฉะมาถวายพระองค์ทรงเสวยอย่างเจริญพระกระยาหารและตรัสกับชาวบ้านว่าต่อไปนี้ให้เรียกวัดนี้ว่าวัดเสวยแต่ชาวบ้านได้เติมคำว่าทรงไปด้วยจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดทรงเสวยมาจนทุกวันนี้และที่วัดทรงเสวยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ถวายของที่ระลึกแด่พระอธิการคล้อยเป็นของที่ระลึกงานพระศพของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชของที่ถวายได้แก่บาทฝาบาทมีตราสีทองรูปวงรีมีข้อความว่ารอสอ128เป็นของที่ระลึกงานพระศพของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชปิ่นโตขนาดใหญ่ที่ฝาปิ่นโตมีข้อความเช่นเดียวกับฝาบาทพระขันตาลปัดใบลานตะเกียงลานเรือสำปั้นป้านน้ำชาหนึ่งชุดสิ่งของเหล่านี้ปัจจุบันทางวัดทรงเสวย
ยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนี่นะครับก็คือเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่มาที่ไปของวัดทรงเสวยแห่งนี้นี่เองนะครับเรียกว่าเป็นวัดแห่งความอุดมสมบูรณ์นะทางด้านโภคทรัพย์เลยทีเดียวโดยเฉพาะอาหารการกินนี่นะใครไปกราบนมัสการสักการะแล้วเนี่ยครับจะประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนั่นเองนะครับนี่ผมก็เลยวันนี้ผมก็เลยเดินทางไปแล้วไปร่วมพิธีนะครับประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สถานที่ก่อสร้างนะครับศาลพระพิฆเนศนะครับเป็นเทวาลัยองค์พระพิฆเนศเนี่ยครับปางนี่เลยปางโชคดีนะครับแหมชื่อก็ฟ้องแล้วว่าถ้าเราไปนี่ก็จะโชคดีมีทรัพย์ว่างั้นเถอะคนก็จะไปแห่แห่งกันไปที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็โอกาสต่อไปท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสมีจังหวะมีเวลาไปที่จังหวัดชัยนาทก็ไปที่อำเภอวัดสิงห์นะครับก็ไปเที่ยวชมไปกราบนมัสการสักการะนะครับซึ่งบุญวันนี้เนี่ยก็ขอให้สำเร็จกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำเร็จในบุญทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุนะครับก็ไปร่วมบุญมาท่านผู้ชมก็ต้องได้รับบุญนี้นะครับไปที่ไหนแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเพราะไม่ผมก็จะไม่ลืมนะครับท่านผู้มีคุณต่างๆมากมายรวมทั้งแฟนรายการของเราด้วยนะครับเอาประกาศอีกสักงานหนึ่งถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญมากๆก็คืองานนี้ครับงานประกวดพระเครื่องและการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยนะครับงานประจำปีเลยเราบอกนี้เลยเห็นรูปตรงนี้แล้วราชานุสาวรีย์นะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแน่นอนเลยจังหวัดนี้จังหวัดลพบุรีนั่นเองนะครับครั้งนี้เป็นงานประกวดพระเครื่องครั้งที่18แล้วซึ่งครั้งนี้ก็ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นี้แหละที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับมีงานประกวดพระเครื่องที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีหาไม่ยากเลยใกล้ๆกับปรางสามยอดนั่นเองที่ศาลสูงนะครับเป็นที่ตั้งขององค์พระการนะครับข้างๆนั้นเลยก็จอดรถแถวนั้นงานประกวดชุดนี้นะครับมีถึง 2,800 กว่ารายการด้วยกันนะครับไม่เยอะไม่น้อยเลยทีเดียวเยอะมากและก็โดยเฉพาะนะที่บอกไว้นะหลายๆคนเห็นใน Facebook แล้วนะครับเยอะแยะเลยก็จะเป็นพระร่วงยืนเนื้อชินนะครับก็อยู่ในรายการประกวดนี้แหละนะครับพระร่วงยืนเนื้อชินเนี่ยพยายามจะเปิดดูรูปนะแหมดันไม่เจอไม่มีนะครับก็เป็นพระพุทธรูปยืนที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวสวยงามนะครับอันนี้เนี่ยพี่น้อยเขาฝากมาให้เราดูได้ให้เราชมกันนะครับแม่ไม่ธรรมดานะครับใครที่มีเวลาว่างก็ไปที่งานประกวดพระเครื่องที่ลพบุรีได้นะครับก็งานจะมี2วันก็คือวันเสาร์เนี่ยจะเป็นตลาดพระก็เริ่มตั้งแต่เวลาเช้าเลยจะหมดจริงๆก็อยู่ประมาณสักบ่ายโมงโดยประมาณนะครับส่วนวันที่2เนี่ยจะเป็นงานประกวดก็เริ่มตั้งแต่เวลาเช้าเช่นกันก็จะมีตลาดพระเรื่อยไปนะครับจะรับประกวดพระก็ตั้งแต่เริ่มรับพระตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ10น่าจะประมาณสัก 15:00 น.ประมาณนี้นะครับ 14:00 น.แหละแถวๆนี้แหละรับปิดรับพระแล้วก็กรรมการก็ตัดสินกันอะไรเรียบร้อยรับพระเสร็จสิ้นเรียบร้อยน่าจะไม่เกิน 17:00 น.โดยประมาณนะครับก็เรียกว่าถูกมงคลต่างๆมากมายโดยเฉพาะในสายของจังหวัดลพบุรีเพียบเลยทีเดียวนะครับก็ไปกันได้นะครับงานประกวดพระเครื่องพระบูชานะครับที่จังหวัดลพบุรีครั้งที่18งานใหญ่นะครับก็ขอเชิญกันละกันใครที่มีโอกาสมีจังหวะมีเวลาก็ไปกันนะครับมาดูวัตถุมงคลวันนี้นะครับวันนี้ได้เตรียมมาเป็นวัตถุมงคลที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแม้ปรนันท์วันนี้จะไม่มาเพราะว่าติดภารกิจในการลอยกระทงคงจะไปลอยกับสาวๆมากมายเลยทีเดียววันนี้นะครับแหมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวันลอยกระทงไม่ใช่วันคริสต์มาสนะจะไปแจกของของขวัญใครก็คงจะไม่ได้นะปรนันท์นะอยู่ดูอยู่ชมอยู่ก็คงจะนะเอาเถอะนะมาจ่ายคนเดียวได้ไม่เป็นอะไรนะครับอย่าห่วงเลยนะครับแต่กระนั้นเลยเนี่ยที่ห่วงไม่ใช่ห่วงอะไรคุณนี่เขาห่วงเนี่ยห่วงเนี่ย ยังมีกระจายฝากมาอีกนะนี่ชุดพิเศษของปรนันท์เขานะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามชมในช่วงที่2ของรายการก็แล้วกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเขาส่งมานี่เยอะแยะเลยเดี๋ยวผมยังไม่ได้เรียงเลยส่งมาอย่างเงี้ยถุงครบชุดเลยนะครับเอาไปดูวัตถุมงคลวันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างวัตถุมงคลวันนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าแน่นปึ๊กของดีๆและราคาเบาๆทั้งนั้นเลยอยากรู้ติดตามชมได้เลยครับวัตถุมงคลวันนี้ประจำวันเพ็ญเดือน12วันลอยกระทงนะครับวันนี้ใครจะไปอาบน้ำพงน้ำเพ็ญ นี่เดี๋ยวชมรายการจบเนี่ยอาบได้เลยนะจริงๆแล้วทำเองที่บ้านก็ได้เดี๋ยวบอกเคล็ดสักนิดนึงนะครับในช่วงของวันลอยกระทงนะครับแหมปีนี้นะของดีๆเราได้เตรียมไว้ให้เลยมากมายกายกองเลยเยอะแยะเลยทีเดียวเหมาะกับท่านผู้ชมมากนะครับมีอะไรกันบ้างนี่เปิดจองแล้วรายการแรกเลยองค์ไฉสิงเอี้ยนะครับสูง18เซน18นิ้วนะครับชุดพระเครื่องเมืองใต้ 2,100 บาทคุ้มแน่นอนเลย
หลวงพ่อเงินวัดบางคลานปี15หายากโคตร2002บ้านกลางหน้ากลม 9,500 หน้ากลางหน้ายักษ์ 5,500 อันนี้มีซ่อมนะแต่สมบูรณ์ซ่อมสมบูรณ์ฮะพระว่านจำปาสักองค์ละ900บาทหายากโคตรถูกด้วยหลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาสหรือว่าวัดบางเฮียชุดนี้ 1,000 บาทเท่านั้นเองบอกรักเตรียมมาดีพระชุดกำลังแผ่นดินนางพญาสกเนื้อเงินเนื้อนวะอันนี้หลวงปู่กลิ่นวัดสะพานสูงอีกองค์นึงมาแล้วดูง่ายด้วยแต่สภาพอาจจะร่อนๆหน่อยนึงหมื่นหนึ่งหลวงพ่อแย้มวัดตะเคียน1,200รูปหล่อโอ้โหสวยงามมากนางพญาหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังรุ่นแรก2,200อันนี้อีกองค์นะองค์ที่แล้วไปแล้วนะฮะพระกรุนี่วัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะประคำรอบนะครับนะวัดพระรูปนะนี่หลวงพ่อเพิ่มวัดกลางวางแก้วนะครับองค์บีนี่6,900แล้วก็มีองค์ซีนะอาร์ม 4,500 สภาพสวยทุกเหรียญฮะดูน่าใช้มากนะครับแล้วก็ชุดนี้ครูบาวังวัดบ้านเด่นนะครับ 4,000 นะครับยันนี้อีโรติกสุดๆนะและชุดนี้สเปเชียลนะมีของแถมอีก3ชิ้นนะครับ 2,000 ครับหลวงปู่ทิมวัดหลานไร่เหรียญกรมหลวง 5,500 สภาพใช้ปกอันนี้ปก8รอบเป็นปกไตรมาสเลยนะฮะ 4,500 นะครับสภาพก็อาจจะแบบช้ำๆหน่อยแต่ก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าอยากจะหาของแท้ๆมาใส่อยากจะหาของแท้ๆมาติดตัวเนี่ยของแท้ดูง่ายนะครับอย่างเหรียญกรมหลวงตอนนี้เนี่ยข้างนอกก็เล่นหากันประมาณสัก 20,000 นะครับอันนี้ 5,500 ก็คือสภาพใช้อีกเหรียญนึงปกไตรมาสก็สภาพใช้เยอะหน่อยแต่ก็เป็นเหรียญที่ไม่แพงมากนะครับข้างนอกเล่นหากันตอนนี้ก็ 30,000 กว่าเข้าไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นของดีที่น่าใช้อยากได้ของแท้แต่ว่ามันสึกสักหน่อยนึงอันนี้ของคุณ F มรดกใครฝากมานะครับก็เป็นของเก่าของเขาของบ้านเขาที่เขาใส่มาแล้วก็ใครอยากจะได้ก็แบ่งไปนะฮะอันนี้ของดีที่น่าใช้เอาละครับถึงช่วงนี้แล้วเนี่ยต้องไปพักชมสิ่งน่าสนใจจากทางรายการกันสักแป๊บหนึ่งเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมพระตาหวานพระตาหวานจริงๆที่ประเทศสหภาพเมียนมานั่นเองนะครับพระตาหวานของเขาเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรสวยงามขนาดไหนตาจะหวานฉ่ำขนาดไหนนะยังความลึกซึ้งมากน้อยเพียงใดแล้วองค์จะเล็กองค์จะใหญ่ยังไงทำไมถึงเรียกว่าพระตาหวานติดตามชมกันได้ครับตอนที่2ครับผมวันนี้นะครับไปพักชมเสียงสนใจจากทางรายการกันสักแป๊บนึงครับว่ายลงปุ่มพอและจะล่างสูงเรสยีสไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างฌาปนสถานเมนหลังใหม่ณวัดทรงเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยผู้ร่วมทำบุญจะได้รับของที่ระลึกเป็นวัตถุมงคลพระพิฆเนศปางโชคดีทรงนาคเกี้ยวรุ่นจตุรโชคโภคทรัพย์ซึ่งผ่านพิธีเทวาภิเษกและพิธีพุทธาภิเษกจากเกจิพระอาจารย์ชื่อดังหลายวาระทั้งที่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดทรงเสวยจึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสมทบทุนสร้างฌาปนสถานเมนหลังใหม่ณวัดทรงเสวยได้ที่080-585-5845และ087-109-044นะครับในช่วงที่2นะครับของจับกระแสพระครับผมนี่ตอนนี้หนังสือเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนิยสารพระเครื่อง
พุทธคุณนั่นเองนะครับของพี่จุลศรีสุชัยนะครับและยังมีเนื้อสารพระเครื่องอีกมากมายหลายเล่มเลยทีเดียวนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการของเราอยู่อย่างเนื้อสารพระเครื่องธุรกิจพระนะครับทรัพย์สยามนะครับพระเกจินะครับร่มโพกระแสพระโอ้โหเยอะแยะเลยหลากหลายเล่มเลยทีเดียวคนรักพระอย่างนี้นะก็ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือเราดีมากเพราะว่าในเรื่องของข้อมูลนั้นเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆจากหน้าหนังสือหน้าติ๊กเนื้อสารเหล่านี้นะครับเพราะว่ามีข้อมูลต่างๆมากมายให้เราได้ศึกษาค้นคว้ากันด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่จุลศรีมากๆเลยเล่มนี้เนี่ยเขาบอกมีแจกตะกรุดของหลวงพ่อจางวัดเขื่อนเพชรจังหวัดเพชรบุรีด้วยใครที่สนใจนี่ก็ไปได้เลยก็ติดต่อซื้อหนังสือแล้วก็ไปแลกของสมนาคุณกันนะครับอ้าวตอนนี้ไปเที่ยวกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวของปรนันเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะเขาไม่อยู่เดี๋ยววันนี้เราค่อยๆจัดของเราก็ได้นะครับสบายๆนะครับไปชมนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปที่ประเทศสหภาพเมียนมานะครับประเทศเพื่อนบ้าน AEC ของเรานั่นเองนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่วัดหลวงพ่อตาหวานหรือว่าพระตาหวานอันเรื่องชื่อจะตาหวานขนาดไหนไปชมได้เลยครับยังเขามีในใจเลยโอ้โหเมียใส่ในยุ่งประเด็นหน้าตาในใจเมย์มีเพียวสู้ชมมอดางายนาวสอง chip you can be oh do she will like be need to yell to me yeah yeah จะนำมาลองอัดต่อเป็นนะครับนี่แหละครับหลังจากที่เราสตาร์ทการเดินทางนะครับไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับกับพร้อมกับสารถีนะครับคุณเนลวินเรียกชื่อยากเหลือเกินนะจะเรียกเป็นท่านเนวินอยู่เลยคุณเนลวินนะครับก็เดินทางไปที่เมืองหงสาวดีใช่ไหมฮะเมืองพระโคนะครับไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ครับก็มาที่นี่นะครับพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่มีความงดงามมากๆนะครับโดยเฉพาะบริเวณดวงตาของท่านนะครับจะมีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับแตกต่างจากวัดอื่นและเป็นพระที่มีขนาดใหญ่เป็นจะเรียกว่าเป็นพระแบบพระทรงเครื่องก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นพระแบบทรงเครื่องที่ท่านชมได้เห็นอยู่นะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวให้ชมกันนะก็ใครที่ไปเนี่ยโดยเฉพาะกับทัวร์นะครับไปกับทัวร์เนี่ยก็จะไปเที่ยวที่วัดนี้แหละนะครับไปเที่ยวที่วัดหลวงพ่อตาหวาหรือว่าพระตาหวานะครับปางนี้เนี่ยครับเป็นปางปราบอสุรินทราหูนะครับเป็นพระนอนปราบปางปราบอสุรินทราหูที่ประเทศสหภาพเมียนมาเนี่ยมีพระนอนอยู่ด้วยกัน2ปางเป็นหลักๆนะครับอย่างที่เราได้เห็นได้ชมกันเนี่ยเขาจะมีถ้าเราสังเกตที่พระหัตถ์ของท่านเนี่ยนะครับหนุนที่พระเศียรนะครับหนุนที่พระเศียรเนี่ยก็จะเป็นพระปางปราบอสุรินทราหูก็จะพิมพ์พระนอนนั่นแหละแต่ถ้ามือเนี่ยนะตกตรงพื้นนะฮะวางอยู่กันแนบกับพื้นแล้วก็แบพระหัตถ์อยู่แล้วก็หลับตาด้วยอันนี้เรียกว่าปางปรินิพานนะครับนี่สมชื่อจริงๆนะฮะนี่สมัยก่อนเนี่ยเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับไม่เหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้เขามีการปรับเปลี่ยนแปลงรูปทรงออกมานะครับให้มีความงดงามแล้วก็สวยงามนะครับเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องที่สวยมากทีเดียวนะครับวันนั้นเราไปนะครับบรรยากาศที่ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของวันหยุดด้วยนะครับคนที่ก็มาสักการะกันตอนเช้านะครับแล้วก็ทำความสะอาดกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินออกไปเรียบร้อยแล้วคนโล่งๆหน่อยแล้วก็ไปกราบไปไหว้เลยนะครับเป็นนมัสการนะครับก็เดินทางไม่ยากนะครับที่ใครที่เดินทางท่องเที่ยวไปที่สหภาพเมียนมาเนี่ยผมก็บอกว่าเป็นประเทศหนึ่งในประเทศ AEC นะครับเป็นหนึ่งในประเทศ AEC ที่เราสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปได้โดยเฉพาะคนที่ยังมีปัญหาก็คือในเรื่องของภาษานั้นคุณอย่าห่วงนะครับเพราะว่าประชาชนคนเมียนมานั้นเขาพูดภาษาอังกฤษได้นะครับพอฟังได้พอคุยได้ด้วยนะครับแล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้นอกจากจะเป็นพระพุทธนอนนะครับที่มีความงดงามอลังการแล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในเมืองย่างกุ้งนะครับผมจำเมืองผิดไปคือในเมืองย่างกุ้งเพราะว่าผมมีอยู่พระนอนอยู่2องค์นะครับที่เราเดินทางไปกราบนมัสการศักระอันนั้นต้องขึ้นเรียกว่าลงเนินขึ้นเนินนะครับถึงจะถึงพระพุทธรูปนอนอีกองค์นึงอันนี้องค์พระตาหวานที่เมืองย่างกุ้งนะครับแหมองค์สวยงามมากพระส่วนใหญ่ที่เมืองพม่านั้นถ้าเป็นพระขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะมีการเพ้นสีนะครับให้เราได้ชมด้วยนะครับนี่ชื่อวัดนะครับแหมผมก็เพิ่งนึกได้นะเพราะว่าเราภาคสดกันอย่างนี้นะครับวัดนี้ชื่อว่าวัดชเวตาเลียวผมจำได้แล้วนะครับวัดชเวตาเลียวนะครับใครไปได้ต้องเรียกให้ถูกนะมันผิดคำเดียวผิดวัดเลยนะวัดชเวตาเลียว
นะวันนั้นคุยกันเนี่ยมันผิดแอคเซนต์ไปหน่อยเดียวผิดวัดทันทีนะครับเนี่ยครับแล้วผมก็ค่อยๆนึกภาพอ๋อใช่แล้วอันนี้แหละแล้วก็วัดเนี่ยอยู่บนเนินแล้วพอเราออกมาบริเวณด้านข้างเนี่ยมันเหมือนกับอีกที่นึงนะคือมันคล้ายกับเป็นผาลาดลงไปแล้วถ่ายไปทั้งๆที่เป็นวัดอยู่ในเมืองแล้วก็วัดนี้อยู่บนเนินนะฮะอยู่บนเนินอีกที่นึงนะครับเนี่ยแล้วก็นี่เขาก็มีเทพของเขานะฮะนอกจากที่เราไปกราบนมัสการเทพทันใจหรือเทพบรมจีแล้วยังมีมากมายหลายเทพเลยที่นี่นะครับแล้วก็เมืองพม่านั้นเขามีการบูชานัดนะครับนี่หลายๆท่านนี่ผมจำชื่อท่านไม่ได้ชื่อท่านเรียกยากนะครับแล้วก็ถวายด้วยบุหรี่ถวายด้วยบุหรี่นะครับบุหรี่เลยนะฮะเอาบุหรี่ไปถวายนะครับไอ้ตอนนั้นทำไมมันสั่นอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแปลกดีเหมือนกันนะครับนี่เขาจะมีความแปลกแตกต่างจากบ้านเราก็ตรงนี้แหละนะครับท่านผู้ชมนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับพระพุทธรูปนี่ขนาดใหญ่มากนะครับเราไปยืนนี่ยังได้แค่ขอบฐานพระอาฐของท่านนั่นเองนะความสูงของเรานะสูงถึงแค่แท่นพระอาฐนั่นเองเนี่ยดูคนยืนอยู่นิดเดียวนะครับแล้วเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่แต่ก่อนอยู่กลางแจ้งนะครับปัจจุบันนั้นก็ทำอยู่ในโลกแล้วนะครับบ้านเราหลายที่นี่เขาก็มีโครงการนะที่เมืองอ่างทองเมืองสิงห์บุรีนี่เขามีโครงการในการที่จะทำเป็นพระที่อยู่ในร่มเหมือนกันตอนนี้นะครับหลายที่เลยนะครับแล้วก็อธิบายนี่มงคล108ประการนะครับก็เหมือนบ้านเราแหละนะครับแต่ลวดลายในการวางตำแหน่งแห่งที่หรืออะไรเงี้ยเขาจะอาจจะแตกต่างจากบ้านเราสักเล็กน้อยนะครับนี่ครับสวยงามจริงๆนะครับเป็นเมืองนึงที่อยากชวนท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวไปศึกษาไปค้นคว้านะครับการเปิดโลกทัศน์ข้างนอกนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆนะฮะทำให้เรานั้นรู้จักมองโลกในมุมที่กว้างขึ้นนะครับนี่ถ้าเราไปเราเห็นอย่างนี้นะเราคงจะนึกว่าแบบอยู่แถวๆทางเหนือบ้านเราแกะนะครับรูปเทวดารูปพระนะครับนี่เป็นช่างอยู่ที่หน้าวัดเลยนะเขาแกะให้ไปบูชาที่บ้านนะครับก็เช่าบูชากันได้เลยตรงนี้เหมือนกันพอแกะเสร็จแล้วเนี่ยก็แกะจากไม้หอมมั่งไม้สักบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีก็มีการปรุงเครื่องหอมใส่ไปด้วยนะครับก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ทางนี้เนี่ยผมไปถ่ายเมื่อกี้เราดูด้านในก่อนนะแล้วนี่บริเวณด้านนอกซึ่งด้านนอกเนี่ยก็คล้ายๆกันกับทางบ้านเรานะครับทางเดินเข้าไปแล้วคุณสังเกตดูจะถอดรองเท้านี่หมอดูครับทำนายดวงนะครับทำนายดวงนะฮะผมก็ไม่รู้เขาดูยังไงแต่เขาให้กำถั่วๆเขย่าอ่ะแล้วก็เขาก็เลือกให้ดูไอเราคงเขาก็สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับเราไม่ได้นะเราก็ได้แค่ดูอ่ะว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายต่างๆก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีเนี่ยเรียกเป็นบูธหมอดูคุณนะบูธหมอดูนะโบกให้เข้าไว้นะเขาก็นึกว่าเราเป็นพม่านะแต่เราก็ไปดูนะสภาพบรรยากาศต่างๆนะภายในวัดภายในเมืองของเขาภายในวัดต่างๆเนี่ยเหมือนกับบ้านเราหรือแตกต่างจากบ้านเราอย่างไรกันบ้างนะครับนี่นะฮะก็คือเรื่องราวของวัดพระหลวงพ่อตาหวานนะวัดเชวตาเลียวนั่นเองนะครับนี่นะฮะสนุกไปครับถ้าสนุกนะวันไหนผมเปิดไปด้วยกันดีกว่าถ้าไปกับทัวร์กับผมนะคุณต้องทำใจนะคือหนึ่งเนี่ยผมไปเนี่ยวันนี้เนี่ยเราตั้งหลักเกณฑ์ไว้กับเพื่อนๆนะถ้าคนจะไปด้วยบอกไปได้ไม่ห้ามแต่ให้เราจองให้นะเดี๋ยวจะหาวันดีๆหนึ่งค่าตั๋วเครื่องบินต้องไม่แพงถูกนะครับศึกษาค้นคว้าเส้นทางเดินไปก่อนไม่ใช่ไปหาที่นู่นนะต้องหาจากที่นี่ก่อนว่าถ้าเราจะเดินตรงนี้จุด A จุด B จุด C เนี่ยจะต้องไปไหนบ้างเที่ยวอะไรบ้างวางแผนการเที่ยวไว้ก่อนเลยแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจเราจะไปดูอะไรมันต้องตั้งเป้าหมายของเราไว้แล้วก็ไปดูมันจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็มีความคุ้มค่าเพราะว่าเราได้เรียนได้รู้ศึกษามาแล้วแล้วเวลาไปเที่ยวมันจะสนุกนะครับและที่สำคัญนะไปแบบไม่ต้องอาศัยใครอาศัยตัวเราเองเซนส์ล้วนๆนะครับกับความสามารถของทีมงานนี่ช่วยกันหาค้นคว้าแล้วก็เดินทางกันไปโอ้ยอย่างสนุกเลยครับคนอื่นก็ไม่สนุกอย่างเราหรอกนะสนุกมากคุณเชื่อไหมว่าเทปพม่าเนี่ยนะเราได้มาเนี่ยนะประมาณสัก20เทปได้มั้งประมาณนี้เลยนะคนอื่นถ่ายไม่ได้อย่างเรานะเราได้ขนาดถึง20เทปแล้วรายละเอียดเนี่ยบางที่บางแห่งเนี่ยหลายๆที่เขาไม่ไปกันเราก็ไปเราก็ไปบุกไปถ่ายไปเจาะเอานะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตามคอนเซ็ปที่เราได้ว่าไว้ผมเห็นอย่างไรท่านผู้ชมต้องเห็นอย่างที่ผมเห็นนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วก็ยังไปศึกษาค้นคว้าเรื่องราวบางอย่างแปลกๆเราก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไปถ่ายมาไปเก็บมาท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับเอาละครับเนี่ยครับก็คือเรื่องราวดีๆนะครับที่เมืองพม่านะครับแล้วท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเดินทางไปได้ไปที่นู่นเสร็จติดต่อเลยครั้งแรกพอลงจากสนามบินถ้าเราไม่ได้ซื้อทัวร์ไม่ได้อะไรนะครับไปหาแท็กซี่เซ็นเตอร์ไปคุยกับเขาเลยว่าเหมาวันนะฮะเหมาวันเนี่ยตั้งแต่เวลาอะไรอะไรเท่าไหร่นะแล้วคุยกันให้เสร็จว่า3วันนี้คิดเหมาแล้วเท่าไหร่จำนวนเงินเท่าไหร่จ่ายยังไง
ไปไหนบ้างทีเดียวจบแค่นั้นเองครับคุณก็เที่ยวได้แล้วเมืองไหนเขาก็มีกันบ้านเราก็มีนะครับแท็กซี่เหมาแบบนี้3วัน4วันนะครับเขาจะเหมาบ้านเราซึ่งจะเหมาวันละ 1,000 บาทมั้งโดยประมาณนะประมาณแถวๆเนี้ยของเขาเนี่ยก็จะนับเป็นดอลลาร์ที่ผมไปเนี่ยอยู่ที่สามารถ150ใช่ไหมวันละ150ดอลลาร์นะครับวันสุดท้ายเขาลดให้ผมอันนึงมีวันนึงที่เขาคิดแค่100ดอลลาร์แต่ว่าผมเที่ยวเต็มนะเต็มวันเลยแล้วก็ทริคอันนึงที่ท่านผู้ชมควรจะรู้ก็คือเขาจะไปช้าคุณจะเดินทางเช้ายังไงก็ได้เขาไม่ว่าคุณนัดเขาตีห้าครึ่งเขามาตีห้าครึ่งคุณนัดเขาหกโมงเช้าเขาหกโมงเช้าแต่ขากลับคุณจะต้องมาถึงโรงแรมตอนสี่โมงเย็นเท่านั้นแปลกไหมมันเป็นอย่างนี้มันตรงกันข้ามกับบ้านเรานะบ้านเราเป๊ะหมุนมาดึกหน่อยบวกแต่นี่ไม่ใช่บวกให้ก็ไม่เอาบวกค่าเงินที่พิเศษเขาก็ไม่เอาแต่ต้องกลับมาที่นี่สี่โมงเย็นเท่านั้นนะครับเหตุผลหนึ่งเนี่ยผมไปดูมาหลายคนเท่าที่คุยมาเขาบอกว่าตอนพม่าที่เมืองเมียนมาเนี่ยที่เมืองย่างกุ้งเนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยเพื่อนฝูงเขาจะนัดเจอกันไปนั่งคิดกินนั่งทานอาหารด้วยกันบ้านไปนั่งทานอาหารกับครอบครัวบ้างตรงนี้เขาจะทำกันอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวเพราะว่ามันดีนะคือกลับมาเร็วแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนตอนเช้ามาเช้ามากหกโมงเช้าตีห้าเขาก็มากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเราต้องเรียนรู้เขาแล้วก็รู้วัฒนธรรมของเขาพอได้ศึกษารู้ออกอันไหนดีแล้วก็มาใช้อันไหนไม่ดีเราก็ไม่เอานะครับมุมที่มันไม่ดีมันก็เยอะแยะนะครับแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้นี่แล้วก็เอามุมที่ดีๆเอาของดีๆเข้ามาใช้เอาของดีๆเข้ามาประยุกต์คิดทำแต่สิ่งดีๆขึ้นมานั่นเองนะครับอ้าวไปชมกันครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าของขวัญของฝากวันนี้นะครับโดยเฉพาะของคนที่เช่าถูกบางคนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตลอดสัปดาห์มาวันนี้ผมเตรียมของมาให้แล้วนะครับพิเศษเลยชุดนี้นะครับก็จะเป็นใบโพนะครับผ้ากฐินนะครับของเมื่อปีที่แล้วเลยทอมือจุลกฐินนะครับปีที่แล้วเหรียญนะใครไปเกาะเสม็ดนี่ได้เหรียญแน่นอนเหรียญตัวนี้หายากหน่อยนะครับเป็นเหรียญของเจ้าแม่ทับทิมแม่ทรงแบบไทยเลยแล้วก็พระศิวลีนะครับเนื้อผงนะครับให้ไปชุดนี้นะครับนี่รายชื่ออยู่ตรงนี้แล้วนะครับที่มือผมนี่นะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเลือกนะครับออกมานะฮะผมโปรยเนี่ยไม่เลือกแต่จะให้มันตกที่ใกล้ที่สุดชิ้นที่ใกล้ที่ตัวที่ผมที่สุดผู้นั้นจะเป็นผู้ได้นะไม่ได้กักเกณฑ์นะออกมาแล้วนะครับแหมฟุกมากเลยได้แก่คุณพีระบูลนะอันนี้คงไม่ต้องส่งนะต้องเอาไปให้ด้วยซ้ำไปนะครับพีระบูลนะพีระบูลนี่เขาเป็นแฟนรายการของเราเนี่ยมานานนะมาคู่กับพี่สมหวังนะเป็นเพื่อนกันแล้วก็คุณพีระบูลเนี่ยคนที่อยู่กรุงเทพมหานครคนที่มีโอกาสได้ไปที่คลองถมเวลากลางคืนนะครับโดยเฉพาะคืนวันเสาร์นะคุณให้คุณสังเกตดูมันจะมีร้านขายลูกชิ้นปลาทอดลูกชิ้นลักบี้อ่ะลูกชิ้นปลาทอดอยู่ตามมุมสี่แยกต่างๆนี่คือเครือข่ายครอบครัวเขาเครือข่ายครอบครัวเขาแล้วคุณไปลองทานดูแล้วบอกเนี่ยคุณไปถามได้เลยเขารู้จักผมทุกคนอ่ะบ้านเขาอ่ะเกือบหมดถามว่ารู้จักจาวิทไหมนั่นแหละเดี๋ยวเขาแถมให้คุณเองนะครับลูกชิ้นเขาอร่อยนะเขาทอดอร่อยแล้วก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของลูกชิ้นทอดนะถ้าบอกลูกชิ้นทอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของคลองถมแล้วเป็นเบอร์หนึ่งของเยาวราชด้วยนะครับลองไปทานดูนะ20บาทอร่อยนะครับใช้ได้เลยนะต้องบอกนี้เลยนะครับถ้าหาพีเนี่ยเขาจะอยู่แยกแหมในนั้นมันแยกเล็กๆนะมันตอบไม่ถูกเอาเป็นว่าเป็นผู้ชายอ่ะหน้าจีนๆหน่อยตัวเล็กๆนิดนึงนะครับทอดอยู่นะครับใกล้ๆกับแผงซีดีนั่นแหละถ้าเจอตรงแยกนั้นน่ะคุณซื้อเขาได้เลยบอกว่าเนี่ยพี่เนี่ยดูจากรายการจานวิทย์เนี่ยลองลูกชิ้นดูนะฮะหลายคนไปแล้วก็ลองลูกชิ้นเขาหน่อยเพราะว่าเขาอร่อยจริงๆนะครับอันนี้ชมเพราะว่าเราไปทานมาแล้วอร่อยจริงๆนะครับเอ้าถึงวัตถุมงคลของปรนันแม้กายไม่มาแต่ใจก็ยังถึงนะครับก็ยังฝากมาอยู่ดีนะครับอันนี้นี่ฝากมาหลายชิ้นเลยเหมือนกันนะครับนะนี่ให้อันนี้เลยให้ดูก่อนเลยชุดนี้นะครับก็จะเป็นเรือนะเจ้าสัวสำเภาทองนะครับวรนันส่งมาให้2ชิ้นทั้งเนื้อใบลานแล้วก็เนื้อผงพุทธคุณนะครับมอบมาให้เลยนะครับจำนวนอย่างละองค์มีเจิมแป้งข้างหน้าด้วยนะครับอ้าวแล้วก็ชุดหนึ่งก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกศรนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับแถบท่าพระเนี่ยต้องบอกนี้เลยเหรียญกระไหล่ทอง4เหรียญเลยส่งมาให้4เหรียญนะครับใครที่อยากได้นี้4เหรียญจัดไปนะครับยังไม่หมดนะฮะแหมเพียบเลยเตรียมมาแล้วนี่ชิ้นนี้น่าสนใจหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะครับพระผงพิฆเนศ3ชิ้นนะครับให้ไป
แล้วก็หนุมานนะครับมหาสิทธิโชครุ่นแรกของหลวงปู่เจือนะอันนี้ก็มาจากอาหมูให้ไปหนึ่งอีกหนึ่งตัวโอ้โหคุ้มนะเที่ยวนี้มันส่งมาเยอะนะครับแล้วนี่ชุดนี้นี่ชุดใหญ่นะครับให้ไปเลยนะครับชุดนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นพระชัยวัดนะครับหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับจังหวัดสระบุรีแล้วก็พระพุทธรังสีนะวัดช่องลมนะครับแล้วก็มีพระกิ่งวัดจุกคลีนะครับนี่มอบให้นะครับอย่างละหนึ่งองค์แล้วก็มีเหรียญนี่ไม่ได้เอามานานแล้ววัดตะพุนทองนะครับนี่หลวงพ่ออ่านวัดตะพุนทองเขาก็ให้มานะครับแล้วก็ยังมีนี่เลยนะครับพระศรีวลีจกบาทนะครับแล้วก็เหรียญภูเขาทองนะครับลงยาเรียบร้อยเลยสวยงามมากนะครับจัดไปนะครับตรงนี้นะครับยังไม่หมดนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้รายการของปรนันเลยและไม่เคยขาดเลยนั่นก็คือพญาเต่าเรือนวัดช่องลมนั่นเองนะครับแล้วก็มีมอบให้พระพุทธเทพนะครับองค์เล็กนะครับนี่นี่อีกหนึ่งองค์ตรงนี้นะยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะยังมีให้อีกนะครับให้อีกเยอะแยะเหลือเกินสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยของปรนันนะครับนอกจากเจ้าสัวสำเภาทองนอกจากพญาเต่าวัดช่องลมแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยชิ้นนี้นะครับร้อยพิธีพระยอดขุนพลเมืองใต้นะครับนี่ฮะน้ำตาลแว่นนี่ครับมอบให้อีก1ชิ้นนะครับเนื้อผงชันหมากนะครับแหมมีคราบเจิมป้งเจิมแป้งอะไรครบถ้วนเลยนะครับใครที่สนใจชุดนี้นะครับมีชุดเดียวเท่านั้นเองเอายังไม่หมดลืมไปมีอีกนะครับมีสติ๊กเกอร์ติดรถนะฮะหลวงปู่ทิมนะครับนี่คงไปได้มาจากจันทินพรอีกแน่นอนนะครับชิ้นนี้นะครับให้ไปติดรถได้เลยเป็นสุญญากาศสติ๊กเกอร์สุญญากาศนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18ชิ้น19 20 21 21ชิ้น 2,400 มีชุดเดียวครับผมใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับเพราะว่าชุดนี้ชุดคอมโบเซ็ตนะครับของปรนันนะครับจัดให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับของปรนันผ่านพ้นไปเลยแล้วก็ท่านผู้ชมที่จะโทรเข้ามาในรายการนะครับ0802นะครับก็โทรเข้ามาได้เหมือนกันตอนนี้นะครับเวลามันจะไม่พอแล้วมั้งตอนนี้นะครับเห็นมันมีเวลามันสั้นเหลือเกินนะครับเชิญชวนดีกว่านะครับในค่ำคืนนี้นะครับแหมนี่ผมกลับมาเหนื่อยยังไงผมก็ต้องมาจัดรายการนะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำต้องปฏิบัตินะครับแล้วก็ต้องเคารพในสิทธิ์ของแฟนรายการของเราท่านผู้ชมจะมีคนชมกี่มากน้อยก็ต้องจัดรายการให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแล้วก็รวมทั้งเสาะหาพระเครื่องเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับเอาเวลามันเหลือน้อยนะครับเรียกว่าจบรายการนี่ท่านผู้ชมก็ไปลอยกระทงได้ไม่ได้สายอะไรแล้วถ้าใครมีฝากดีกว่าที่บ้านมีน้ำมนต์มีน้ำมนต์วันนี้นะคืนนี้เลยคืนนี้เลยคืนนี้เลยมีน้ำมนต์บ้านพอมีเนื้อที่หรืออยู่บนดาดฟ้าตึกแถวของคุณเนี่ยได้เลยนะคุณออกไปกลางแจ้งคุณเอาน้ำมนต์เนี่ยเทใส่ถังนะครับเอาแต่ก่อนที่น้ำมนต์เทใส่ถังเนี่ยคุณเอาถังใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะแล้วก็เอาน้ำมนต์เนี่ยเทอธิษฐานแล้วก็เทลงไปปนในน้ำมนต์ในน้ำในถังเนี่ยแล้วเอาขันมาใบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จุดธูปนะครับ16ดอกก็ได้บอกกล่าวองค์เทพเทวดาต่างๆนะครับเทียนสักคู่หนึ่งปักตรงพื้นก็ได้บอกกล่าวท่านแล้วก็ขออาราธนานะสวดมนต์ก็นโมตัสสะอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามเรื่องหรือว่าบทที่คุณมีความถนัดก็แล้วกันถ้าไม่ได้จริงๆก็อารหังสัมมาสัมพุทโธก็ว่าได้ไม่แค่นี้ง่ายๆแล้วก็อธิษฐานเนี่ยขอบุญบารมีแก่องค์เทพเทวาโดยเฉพาะองค์เทพประจันผู้ดูแลปกปักรักษาอีกทั้งบารมีขององค์พระแม่คงคาผู้ดูแลนะครับในสายน้ำค่ำคืนนี้เป็นคืนวันเพ็ญนะครับคืนอาบน้ำเพ็ญนะครับชำระล้างสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรต่างๆนานานะครับคุณก็อธิษฐานให้เรียบร้อยเลยขอให้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆจงมาลายหายสิ้นไปด้วยฤทธิ์บารมีขององค์พระแม่คงคาอีกทั้งองค์แสงจันทร์คุณก็เอาน้ำเนี่ยนะตักขาเนี่ยอาบตั้งแต่ศีรษะลงมาแต่ต้องกลางแจ้งนะกลางแจ้งเท่านั้นนะครับเท่านี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็กลับห้องเช็ดตัวอะไรเรียบร้อยนะครับปะผัดแป้งเอานอนอย่างมีความสุขเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือวิธีอาบน้ำเพ็ญคือทำที่บ้านก็คือเร็วสุดก็ทำอย่างนี้แล้วแต่ถ้าจะทำเป็นวิธีนี่ก็จะมีที่วัดสุทัศน์เทพวรารามหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนี่ก็มีเหมือนกันนะครับหลวงพี่น้ำฝนนะครับหรือจะไปที่วัดศรีดอนมูลนะครับจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็มีเหมือนกันทางใต้นี่ก็มีที่วัดห้วยเงาะหลวงปู่เขียวนะครับเพราะเอกก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายที่นะครับที่เราสามารถที่ไปประกอบพิธีได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าบอกจบรายการเสร็จเดินทางไปยังทันนะครับเพราะอาบตอนเที่ยงคืนนะครับก็บอกกล่าวกันไว้ก็แล้วกันตรงนี้เพราะว่าในคืนนี้บางทีเคล็ดลับต่างๆอาจจะไม่ทันไม่ทราบนะครับนี่ให้ดูก่อนเลยภาพโป๊หน่อย
แต่มันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันได้มาอย่างนี้จริงๆก็คือผ้ายันของครูบาเพชรของครูบาวังตัวจริงเสียงจริงเลยแบบนี้เลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเพราะว่ามันเป็นของที่หายากมันเป็นศาสตร์เขาเรียกว่าพยันนะครับม้าเสพนางนะโอเคเอาประมาณนี้แหละอย่าดูนานเดี๋ยวมันโป๊ะม้าเสพนางครูบาเพชรคนสร้างครูบาวังคนเสกอันนี้ไปออกที่วัดอะไรเอ่ยวัดน้ำบัวนะครับไปช่วยที่วัดน้ำบัวเป็นผืนที่ส่งไปที่วัดน้ำบัวจังหวัดน่านผมไม่ลบกายังสวยอยู่ผ้าตัวเดียวกันเลยนะครับไปพร้อมกับสร้อยประคำนี้ด้วยสร้อยนี่ตะกรุดเนี่ยฮะ108นะครับชุดนี้นะครับผมบอกได้เลยคนอยากได้ดีทางด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับแล้วเดี๋ยวผ้าตัวนี้เดี๋ยวผมบอกเคล็ดวิธีการใช้ให้ชุดนี้ 4,000 มีชุดเดียวเท่านั้นถือว่าเป็นของดีที่เราจัดให้คืนวันเพ็ญเดือน12คืนนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักแป๊บนึงเดี๋ยวชั่วโมงที่2เรามาว่ากันในเรื่องของของสะสมที่น่าสนใจในวันนี้พักสักครู่ครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิ